ก้าเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจเดลินิวส์ทุกท่านนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมพูลแมนของคิงพาวเวอร์นะคะเขตราชเทวีค่ะวันนี้นะคะท่านอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็มาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยจะอยู่กับเดลินิวยาวๆเลยนะเราจะตามไลฟ์อาจารย์ชัชชาติยาวๆเลยค่ะกิจกรรมจะเริ่ม 13:30 น.นะครับรอสักครู่กิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะลูกเพจจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักอนามัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครทุกท่านในนามของทีมคณะผู้วิจัยโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่3โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์รัตวรรณทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรสำหรับงานในวันนี้ในสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราก็จะรับฟังการมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในระยะที่3ซึ่งจะมีผลใช้ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2566ถึงปีพ.ศ. 2570ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ ศรีพิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากผู้อำนวยการสำนักอนามัยค่ะไปเริ่มมาฟังฟังด้วยกันไม่ได้เหรอฟังด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวที่ไม่พูดอีกทีและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญแพทย์หญิงป่าฤดีมโนมัยพิบูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยกล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะกราบเรียนเชิญเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์ในนามคณะผู้จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบนโยบายและเปิดกิจกรรมในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของชีวิตเอสโซไซตี้มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า120ของประชากรทั้งหมดและมีการคาดการณ์ว่าในราวปี2578จะมีจำนวนผู้สูงอายุถึง1ใน3หรือกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดซูเปอร์เอสโซไซตี้สำหรับกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสูงวัยแล้วโดยจำนวนผู้สูงอายุมีร้อยละ 20.6 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ประเทศไทยได้เริ่มจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525และต่อมาแผนฉบับที่2ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2552ได้กำหนดมาตรการใหม่เพื่อสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุและสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้นานที่สุดโดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม
ื่อให้เกิดหลักประกันได้ความมั่นคงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้นำข้อมูลจากแผนที่สูงอายุแห่งชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปีมาเป็นกรอบแนวคิดในการร่างแผนมีการกำหนดยุทธศาสตร์เป็น5ยุทธศาสตร์หลักตามแผนระดับชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ปัจจุบันดำเนินการตามแผนจนเสร็จสิ้นแผนระยะที่2แล้วในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะที่3ครั้งนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินแผนระยะที่2มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนและจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีการพิพากษาร่างแผนจัดทำรูปเล่มจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลา180วันโดยมีเป้าหมายคือเกิดแผนบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนระยะที่3ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงเป็นพลังพัฒนาสังคมและสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรื่องชมรมผู้สูงอายุสร้างสุขภาพส่งเสริมสุขภาพใจActive Aging โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุสนับสนุนความรู้และจัดหากิจกรรมให้ชมรมผู้สูงอายุรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพมหานครในวันคืนต่อไปในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักผู้อำนวยการเขตสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุของค์กรภาคประชาสังคมได้แก่ผู้แทนสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครและวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น90คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดกิจกรรมและมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่3ต่อไปขอเรียนเชิญแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นภาพรวมมันต้องเป็นแต่ละเขตด้วย
นั้นก็ข้อสองคือไกด์ดิ้งโพลิซีต้องมีแนวนโยบายต่างๆว่าจะดูอะไรบ้างเจ้าของของภาคีก็มีนโยบายก้าวหน้านะก็ข้อมูลเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางเรื่องความปลอดภัยการศึกษาการบริการเมื่อวันอาจจะเอาก้าวหน้าเนี่ยไปจับด้วยว่าก้าวหน้ากับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันอะไรที่แต่ละด้านเนี่ยควรจะมีไกด์ดิ้งโพลิซีสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องอ่านให้ความรู้แต่ก่อนแก่เลยว่าในโรงเรียนต้องมีหลักสูตรสอนเลยว่าคุณจะแก่ยังไงก็เตรียมตัวสำหรับการเกษียณอายุยังไงหรือโรงเรียนฝึกอาชีพยังไงเรื่องความปลอดภัยผู้สูงอายุจะอยู่ในปัจจุบันได้ปลอดภัยได้อย่างไรได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะหรือว่าเรื่องสุขภาพก็ของนี่ชาติเราเลี้ยงแก่ว่าเราผู้สูงอายุมันไม่ถึงสุขภาพเป็นหลักเรื่องการเดินทางนะนี่ก็สำคัญผู้สูงอายุจะเดินทางยังไงเพราะผู้สูงอายุมีข้อจำกัดมากเลยจริงแล้วไอ้การที่บริษัทเนี่ยในเด็กที่สองเนี่ยต้องคิดละเอียดในทุกมิติเลยแต่นี้ถึงแม้ว่าวันนี้เรามีสำนักอนามัยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ว่างานจำกัดแค่สำนักอนามัยถูกไหมเพราะสำนักอนามัยแค่ส่วนหนึ่งคือสุขภาพดีแต่หลายเรื่องเลยอ่ะอย่างเช่นสำนักโยธาเกี่ยวมาเกี่ยวเลยทุกบาททางเดินต้องแบบเป็นยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ไหมต้องเข้าถึงได้หรือว่าสิ่งแวดล้อมเองเราต้องมีนโยบายที่เรียกว่าสวน15นาทีคือถามว่าให้ผู้สูงอายุท่านขึ้นรถเมล์สวนลุมเช้าก็คงมีเฉพาะคนที่อยู่แถวเยาวราชแถวอะไรที่มาได้นะหรือคนที่มีคนขับรถอ่ะถามผู้สูงอายุอยากจะมีพื้นที่สีเขียวที่คุณภาพใกล้มากทำยังไงก็อาจต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถูกไหมหรือแม้ทั้งการแต่การขยะเนี่ยเล็กแยกขยะเราอยากไปไต้หวันเห็นเลยว่ามีพื้นที่ที่เอาผู้สูงอายุมาช่วยแยกขยะมาลงในตัวกันแล้วผู้สูงอายุได้ถูกใจของการแยกขยะในไต้หวันเลยแล้วโหแบบทุกคนภูมิใจในการแยกขยะจะแยกถึง20ประเทศเลยแล้วที่เรามันจะมีแฝงอยู่ในทุกสำนักแหละไม่ใช่เฉพาะสำนักอนามัยนะแต่ว่าไอ้ตัวแกดี้บริซีเนี่ยต้องดูให้ครอบคลุมแล้วก็ให้ทุกมิติเลยว่าผมว่าง่ายๆเราจำลองโมเดลคนแก่นะว่าเราแต่หลายคนไม่ได้จำลองแต่หลายคนก็แก่อยู่ก็ลองดูว่าสุดท้ายเราอยู่บ้านเราต้องการมิติไหนบ้างนะแล้วไอ้แกดี้บริซีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คงต้องให้ครอบคลุมอย่าไปจำกัดตัวเองเรื่องแค่สำนักอนามัยนะครับไปต้องฝากหรือว่าถ้าไม่จบก็บอกไว้ก่อนเอาเป็นประเด็นไปก่อนเดี๋ยวเราไปทำต่อกันแล้วสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยผมว่าตัวนี้แหละผมว่าหลายครั้งที่เราทำแสตชี่แล้วเราหยุดแค่เรื่องที่สองก็คือหยุดแค่ไกด์ดิ้งโพลิซีถูกไหมเราทำแสตชี่มาบอกว่าควรทำให้ผู้สูงอายุมีงานแต่เราไม่มีสเต็ปที่สามอ่ะซึ่งพอมีแค่สเต็ปที่สองไกด์ดิ้งโพลิซีสุดท้ายผู้ปฏิบัติเขตทำไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้ปฏิบัติเขาเก่งเรื่องปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เก่งเรื่องเขียนแผนอ่ะนั่นเรื่องที่สามที่สุดเลยคือต้องมีแอคชั่นแผนนี่สำคัญนะเริ่มจากที่บอกนะแจ้งข้อติดที่ข้อสถานการณ์อันที่สองคือมีไกด์ดิ้งบริษัทกรอบในแต่ละด้านอันที่สามคือสำคัญที่สุดเลยของแสตชี่คือแอคชั่นแผนอันนี้ที่ยุทธศาสตร์ชาติขาดยุทธศาสตร์ชาติมีไกด์ดิ้งบริษัทแต่พอมาแอคชั่นแผนในงานปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีให้ละเอียดเลยอย่างตอนที่ผมเข้ามาเป็นผู้ว่าเรามีแค่216เรื่องยังน้อยเลยยังขาดเพราะเดี๋ยวเข้ามาดูผู้สูงอายุจริงๆแค่เรื่องของเรื่องเองว่าจริงแล้วมันมีโจทย์เยอะแยะที่ต้องทำผมว่าผมหวังว่าการประชุมแบบนี้จะมีแอคชั่นแผนให้เยอะเพราะว่าแอคชั่นแผนเนี่ยคิดไว้ก่อนก็คือเหมือนดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะดีไซน์ทิงกิ้งคือว่าคล้ายๆการเริ่มจากเอมพัตตี้ดีไซน์ปัญหาไอเดียไอเดียคือคิดไอ้ทางออกเพราะว่าคุณแทบแต่พูดโซลูชันยูนิฟไม่เรียบเต็มจะมีคำตอบที่ได้ต้องมีคำตอบที่เยอะทำให้แอคชั่นแผนต้องลองเขียนได้หลายอย่างถ้าเดี๋ยวมาเลือกเอาอะไรทำได้ไม่ได้ถ้าผมว่าไอ้ชั้นแปลคือหัวใจของแฟรนซี่เนี่ยถ้ายุทธศาสตร์ที่มีชั้นแปลเนี่ยมันเป็นแค่สโลแกนเออทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเราต้องลงเหตุว่าผู้สูงอายุต้องมีชนบทผู้สูงอายุรูปชุมชนในชนบทผู้สูงอายุต้องมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างผู้สูงอายุต้องสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ถูกสาธารณสุขต้องมีรถสำหรับขนส่งผู้สูงอายุที่เดินทางไม่ได้ไปสู่อะไรเงี้ยแอชแผนชัดเนี่ยผู้ปฏิบัติตามเขตเนี่ยเก็บมาข้างหลังก็เอาไปทำได้ง่ายขึ้นถูกไหมแต่ถ้าให้บางข้างหลังเอาไกด์ดิ้งโพลิซีไปคิดแอชแผนต่อไม่จบจะได้อีกนานเลยถูกไหมต้องการการว่าเราอยากเห็นแอชแผนแต่ว่าแสตชี่ของประเทศไทยเราขาดแอชแผนเรามีเยอะแยะเรามีวิชั่นที่สวยหรูเรามีไกด์ดิ้งโพลิซีดีแต่เราลืมพัฒนาแอชแผนแล้วแอชแผนของไทยสุดคือมันต้องเป็นคำว่าโคเฮเรนซ์แอชแผนถูกไหมต้องเป็นแอคชั่นแผนที่สอดคล้องกันถูกไหมอย่างสปอร์ตเองมีเมื่อกี้ดัน
อยากพูดว่าบางทีเหมือนกับข้าสำนักแล้วทำงานไม่ได้นี่คือปัญหาเลยเพราะว่าบางทีงานต้องข้าสำนักเนี่ยมันทั้งเขตทั้งสำนักกรทมวิศวกรรมสำนักเนี่ยบางทีงานมันต้องเป็นต่อเนื่องกันแล้วแอคชั่นแพลนต้องเป็นคอมมิชชั่นมันต้องสอดคล้องกันประสานเป็นเนื้อเดียวกันในการส่งต่อบางทีเรื่องถนนหนทางเป็นเรื่องสอดสอรถจราจรเป็นเรื่องของสำนักโยธาพอถึงเรื่องการรักษาเป็นเรื่องของสำนักอนามัยเรื่องการเตรียมบริการเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องการคลังถ้าแต่ละสำนักเนี่ยมันต้องมีแอคชั่นแพลนที่สอดคล้องกันแล้วมันต้องมีตัววัดผลนะคือใจผมเนี่ยจริงๆแล้วช่วงหลังเราก็ไม่ได้ชอบ KPI เท่าไหร่นะผมก็ KPI มันเป็นยิงไก่ยาวอ่ะคือเปิดแล้วตั้ง KPI ให้ผ่านถามก่อนว่าไหวตั้ง KPI นี่แหละผ่าน86 88 89แล้วก็จะมี KPI ให้ผ่านซึ่งที่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นที่เราทำการ KPI ได้แต่ว่าอันนึงว่าเราจะลองดู OKR ก็คือ Objective Key Result ใช่ไหมคือในแต่ละเรื่องอาจจะต้องมีตัวชี้วัดว่าจะมีผลสำเร็จอ่ะว่าออกมาเป็นอะไรมีจุดเป้าหมายคืออะไรว่านี่มันจะเป็นตัวที่จะวัดผลแต่ละแผนได้ดีขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะอย่าคาดว่าทั้งแผนต้องมีตัววัดด้วยเพราะถ้าแผนไม่มีตัววัดเนี่ยมันก็ยากที่จะสำเร็จอย่างเมื่อเช้าผมไปวิ่งกับน้องที่สวนลุมน้องเขาอยากจะลดหนักอยากจะลดหนักเนี่ยต้องมาวิ่งผมคิดเลยนะสิ่งแรกที่น้องควรทำคืออะไรให้น้องอยากลดหนักวินัยวินัยสำคัญตั้งเป้าหมายใช่แต่สิ่งแรกเลยอ่ะไปซื้อเครื่องช่างหนักก่อนอ้าวถูกไหมถ้าคุณไม่มีเครื่องช่างเนี่ยคุณพักไม่ได้คุณไม่รู้ว่าวันนี้คุณน้ำหนักลดแค่ไหนถูกไหมแล้วถ้าเราทำแผลแล้วมีตัววัดเนี่ยมันไม่สำเร็จคุณไม่รู้ว่าวัดแล้วมันดีขึ้นยังไงมันก็เป็นแบบก็ถ้าเราต้องมีวิธีวัดเขาบอกอะไรที่วัดไม่ได้เราจะบอกว่าสำเร็จยากถ้าบอกว่าแผลต้องใช้เรื่องการวัดอะไรที่แต่ละแผลมันมีอะไรเป็นตัวชี้วัดก็ได้ใช้กับน้องจ้าผมต้องซื้อเครื่องช่างก่อนแต่น้อยช่างช้าว่าขับรถไหมถ้ารถมาถูกทางแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีตัววัดเราก็กินไปออกกำลังกายไปเราไปกินข้าวสองเท่าก็ก้นจะเดินอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องตัวชีวัดเป็นสำคัญว่าแต่ว่าอาจารย์ท่านรู้ละเอียดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าอย่างที่เรียนว่าถึงแม้สำนักอนามัยมีเจ้าภาพการประชุมของนี้อย่าไปจำกัดแค่สำนักอนามัยผมว่าแผนก้าวเดินจะถึงรอบสำนักอนามัยผู้ถูกเรียกต้องการอาชีพเราไปลงมันคือที่วังทองหลางเนี่ยมีป้าที่เย็บเสื้อผ้าตัดเสื้อผ้าเก่งทำขนมไทยเก่งทำสะอาดมีลุงเป็นช่างไฟช่างประปาก็มีที่ทำงานตลอดชีวิตอันนี้บ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้เอกมัยทองหล่อก็มีความต้องการเยอะมากเลยแล้วก็อยู่คอนโดเป็นหมื่นยูนิตนะแต่เขาไม่เจอกันมีมากับสะพายไม่เจอกันทั้งที่คนสูงอายุก็มีความสามารถเยอะทำยังไงก็มีมากับสะพายไม่เจอกันเงินหนุนจากรัฐก็จะไปฝากเงินไม่มีทางพอเราให้เบี้ยผู้สูงอายุไม่ทางพอแต่ทางที่ให้งานแล้วเราเป็นตัวเชื่อมต่อให้มันก็ได้ก็เป็นแผนบริการเงินของเราที่เราต้องหางานให้ผู้สูงอายุแบ่งกลุ่มเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านไหนผมก็ไปเจอที่กรมการท่องเที่ยวไปเจอป้าทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อชุมชนเป็นชุมชนสุวรรณภูมิป้าเก่งมากบอกว่าอร่อยผมก็เกี๊ยวปากหม้อแต่ป้าบอกว่าป้าขายออนไลน์เป็นป้าก็ได้แค่ขายในชุมชนถ้ามีคนช่วยป้าให้เอาของเนี่ยขายออนไลน์มีแบบไลน์ออเดอร์สั่งได้อยู่ในไลน์แงนป้าอาจจะมีรายได้มากกว่าคนหนุ่มสาวอีกเพราะป้าทำมาตลอดชีวิตนะประสบการณ์คุณป้ามีดีแต่ว่าไม่มีไม่สามารถหาตลาดได้นี่เป็นวิธีหนึ่งผมว่าแต่รายการที่สูงอยู่ไม่รู้อยู่ในตะโกนบรรดาการแต่ว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะไปหวังเงินของรัฐเขาสูงอยู่ก็ต้องมีการปัญญาที่จะแบบช่วยตัวเองให้ได้ในอนาคตแล้วผมว่าเราก็ช่วยแนะนำแล้วก็ต้องอีกแล้วต้องช่วยหาแพลตฟอร์มหาตลาดอีกแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการที่ก็เป็นอสทอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชนเราจะมาแข่งอสทใช่ไหมแล้วที่อสทคืออาสาสมัครสาธารณสุขอันนี้ดูแลและสาธารณสุขแต่เราจะมีอสททุกชุมชนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ว่าอายุไม่น่าเกิน25ที่รู้เรื่องเทคโนโลยีเด็กคนนี้จะมาช่วยสอนเทคโนโลยีให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้ใช้ไลน์เป็นให้ใช้แท็กซี่ความรู้ใครจะใช้แท็กซี่ความรู้บ้างเคยไอ้เรื่องดูมันก็เป็นแอปพลิเคชันไงที่ผมว่าจะมาใช้กับคนผู้สูงอายุง่ายนะครับก็คือแอปที่เราประมาณถ่ายปัญหากทมแล้วก็ส่งที่ส่วนกลางเพราะว่าทำให้คนรู้ปัญหาหรือว่าเช่นเห็นฝาท่อแตกใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปแชะแล้วก็บรรยายหน่อยฝาท่อแตกมา2 ปีแล้วไม่เคยซ่อมเลย
แย่มากอะไรเงี้ยตามหน่อยแล้วมีแรงกระตุ้นแล้วส่งมาปุ๊บไอ้แอปนี่มันก็จะบอกพี่กัดก็จะบอกว่าปัญหาอยู่เขตไหนสมมติถ้าส่งที่ส่วนกลางมันก็จะเห็นในส่วนกลางพอเขตเห็นก็เอาไปแย่คือแต่ก่อนนี่ผมมีเวลาพูดดีดีนะพูดไปแล้วคือแต่ก่อนการแก้ปัญหาในราชการกทมเป็นระบบท่อคือจะมีคนแต่คนมีปัญหาเขาบอกผู้ว่าอย่างเช้าก็มีคนมารอผมรีบมาเช้าที่คนรุ่นแก่ละคนที่จะมารอตอนเช้าตีสี่ครึ่งตีห้าเข้ามาเทียบกับหมายผู้ว่ามีปัญหานี้นะผมรับเรื่องมาผมก็ส่งให้รองผู้ว่าให้ปลัดส่งให้ผอ.สำนักถึงผู้ปฏิบัติมันก็เป็นท่อที่เชื่อมนะหรือว่าภาษาไทยภาษาไทยที่ได้รับศัพท์คือคำว่าคอนเนคชั่นนะแล้วระบบราชการไทยก็มีคอนเนคชั่นมีท่อที่เชื่อมถ้ารู้จักใครท่อใหญ่ก็แก้ปัญหาเร็วถ้าเป็นแบบลาดยาหน่อยท่อตีนท่อเล็กก็แก้ปัญหานานอาจจะเป็นแบบเป็นปีหรือไม่ต้องไม่เคยได้แก้เลยปัญหาอยู่ใต้พรมนี่ระบบราชการไทยผมว่าจะพูดถึงผู้สูงอายุด้วยผมอยู่ที่มีปัญหาเนี่ยต้องรู้จักใครใหญ่ปัญหาต้องมีแล้วแก้แก้วนะอันนี้คือระบบราชการแบบเก่าพอเราเปลี่ยนมารูปแบบใหม่รูปใหม่คือธุรกิจสาธารณะเป็นระบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ไม่มีท่อมันเหมือนตลาดนัดเหมือนกระดานที่พอมีปัญหาทุกโยนกระดานทุกคนเห็นปัญหานี้หมดใครเห็นปัญหาใครเป็นเจ้าของปัญหาเอาปัญหาไปแก้เหมือนเราตักก๋วยเตี๋ยวกินนะตักก๋วยเตี๋ยววันจันทร์กินก๋วยเตี๋ยวสุขุมวิทซอย26เจอเป็นแค่ของจานเราก็โยนคำสั่งบนแพลตฟอร์มลายลายแทนก็ได้นะไอ้คนที่จะให้บริการเห็นคำสั่งก็เอาคำสั่งนี้ไปให้บริการเราถูกไหมนั้นเราเกี่ยวราชการหน่วยราชการการที่จะต้องบอกว่าสั่งเป็นท่อเราบอกว่าต้องการให้มาซ่อมฝาท่อตรงนี้ไอ้คนที่เห็นอยู่รู้ว่าเป็นหน้าที่ตัวเองก็เอาเรื่องนี้ไปซ่อมเลยมันก็รัดขั้นตอนราชการนะไอ้หน้าที่ความรู้อ่ะจริงๆเป็นการที่ทำมานานนะตรช.ทำมา4ปีแล้วไม่มีใครเลยไม่ค่อยได้ใช้ผมเป็นผู้ว่าวันแรกก็เอามาใช้วันแรกที่ไปเปิดใช้เนี่ยมีคนแจ้ง20,000เรื่องที่ประชาชนผ่านน่าสนใจมากก็แจ้งมาจนทั้งเว็บไซต์ล่มเลยจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดมาก็มีคนแจ้งอย่างมากอยู่ที่แจ้งประมาณ170,000เรื่องแต่170,000เรื่องที่ทนแบบปัญหาในกรุงเทพแล้วเราแก้ไปแล้ว100,000เรื่องในช่วง4เดือนเราแก้ไป100,000เรื่องที่ผมไม่ต้องตัดเลยไม่ต้องตัดเลยเพราะว่าถามว่าทำไมคนแก้เพราะว่าเห็นเลยว่าเรื่องนี้มันค้างอยู่กี่วันแล้วแล้วไม่แก้ทุกคนทั้งโลกรู้อะไม่ใช่ผมรู้คนเดียวคุณอยู่อเมริกาล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์ในแอปคุณก็เห็นว่าไอ้ปัญหาฝาท่อที่ซอยท่านที่ว่า3แก้มา2เดือนแล้วจะไม่แก้เงี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวฟอร์แมตเป็นยังไงอยู่อันนี้มันคือตัวแก้ KPI หรือครับผมว่าอาจจะใช้กับทุกผู้สูงอายุได้นะอาจจะมีแพลตฟอร์มผู้สูงอายุบ่นเลยว่าบริการไหนไม่ดีโยนเข้ามาบ่นมาตั้ง2เดือนแล้วทำไมไม่แก้เลยก็จะเพิ่มพลังให้แล้วผมว่าเนี่ยคือสำคัญมันไม่ได้มีเส้นสายทุกคนเท่าเทียมกันบนแพลตฟอร์มนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันทำให้เราสามารถบริการคนได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์แล้วว่าผู้สูงอายุเหมือนกันนั้นอันเนี้ยพอเราสอนเขาใช้แคปปี้ของครูเป็นเทคโนโลยีเราช่วยสอนผู้สูงอายุก็จะติดมีติดจะเป็นมีเอ็มพาวเวอร์ทำอ่ะถูกไหมอันนี้สำหรับเทคโนโลยีเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีขึ้นเพราะว่าเขตไปสอนไม่ทันหรอกเขตไปจับมือสอนยังไงก็ไม่ทันเด็กเนี่ยอยู่ในชุมชนอาจจะเย็นๆข้ามโรงแรมตามบ้านสอนอ่ะมันได้อย่างนี้เขาเนี่ยที่ทำข้อมูลส่งกลับมาให้เราด้วยแล้วหลังเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็น two way คือสอนด้วยแล้วเก็บข้อมูลด้วยว่าชุมชนเนี่ยร้อยหลังคาเรือนผู้สูงอายุมีกี่หลังคาเรือนอายุเท่าไหร่ปัญหาคืออะไรส่งข้อมูลที่ส่วนกลางเรามี 2,000 คนทุกวันก็มีข้อมูลอัปเดตเลยว่าผู้สูงอายุ 2,000 คน 2,000 ชุมชนเป็นยังไงเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดเป็นโซ่ที่เชื่อมดิจิทัลระหว่างเรากับทางชุมชนแล้วผู้สูงอายุก็จะมีข้อมูลอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งซึ่งถ้าดูเหมือนๆแล้วไม่เกี่ยวผู้สูงอายุแต่พอดูรายละเอียดแล้วนี่คือนโยบายผู้สูงอายุเลยเพราะผู้สูงอายุจะมีข้อมูลผ่านอสทนะหรือว่านโยบายสวน15นาทีอยากจะมีสวนใกล้บ้าน15นาทีอันนี้จะเกี่ยวผู้สูงอายุเลยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้นใกล้บ้านหรือว่ามีโครงการขยายเตียงรองพื้นเตียงจะได้ขยายโรงพยาบาลนะเอาเตียงในบ้านเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขมีระบบเยี่ยมบ้านอันนี้คือนโยบายผู้สูงอายุโดยรวมนโยบายทำตัวรองผู้สูงอายุนโยบายจัดหางานนโยบายสร้างอัตลักษณ์ชุมชนนี่ก็ผู้สูงอายุเลยเพราะอัตลักษณ์ก็คือผู้สูงอายุแหละคือเขาคนที่สืบทอดอัตลักษณ์ชุมชนมา
เด็กรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้แต่ผู้สูงอายุนั่นเดียวนโยบายหลายอย่างผมนั่งคิดดูเนี่ยมันแตกผู้สูงอายุหมดแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ในอนามัยมันอยู่ในมิติอื่นแล้วก็ต้องฝากพวกเราด้วยว่าเราอยากเห็นแอคชั่นแพลนที่เอาไปปฏิบัติได้แล้วมีตัวชี้วัดที่น่าจะประสบให้วัดได้แล้วสำเร็จสำเร็จแล้วทั้งเขตก็จะไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นวัดทั้งหลังเห็นพวกเราเรียนรู้เลยมีทั้งหมด15เรื่องทำเตรียมประมาณของประมาณได้เลยปี67ขาขึ้นเนี่ยเราจะวางพื้นเตรียมของประมาณได้เลยนะแล้วก็ทำได้เลยมันเอาไปปฏิบัติได้เร็วแต่ต้องให้เราไปนั่งตีความต่อว่าได้ยังนะครับก็ขอให้การประชุมและการทำแผนบริการประสบเร็จทุกอย่างแล้วก็แต่เชื่อมั่นในอาบัติชายกรอยู่แล้วครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็คงจะทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่3ในวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่บนเวทีเพื่อถ่ายภาพขึ้นมาร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะทีมวิจัยจากคณะจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักอนามัยเรียกที่ผิดรองผู้อำนวยการเรียกสำนักอนามัยและรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ขอเรียนเชิญนิติธรบนเวทีค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนายแพทย์ปงวัฒน์ที่รับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายภาพบนเวทีและตัวแทนผู้สูงอายุบนเวทีด้วยค่ะมีอะไรตลอดเลยขอเรียนเชิญลุงแก้วค่ะขอเรียนเชิญลุงแก้วและทีมบนเวทีค่ะก็เป็นตัวแทนผู้สูงอายุนะคะก็ได้มาร่วมฟังนะคะนโยบายการปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครนะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการ
ปิดพิธีกิจกรรมมอบนโยบายนะคะในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครของผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมประชุมนะคะก็มีตัวแทนผู้สูงอายุเนี่ยมาร่วมฟังแผนปฏิบัติการด้วยนะคะก็ครั้งนี้เป็นการประชุมแผนปฏิบัติการครั้งที่3แล้วนะคะลูกเพจขอแอคชั่นนะคะโดยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็บอกว่าอยากให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนนะคะซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็ต้องมาคุยกันนะคะว่าเราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยด้านการเดินทางต่างๆเนี่ยก็อยากให้เอื้ออำนวยถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะต้องคิดให้ละเอียดในทุกมิติเลยหลายเรื่องนะคะแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีแฝงอยู่ในทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะกับกรมอนามัยนะคะทุกหน่วยงานเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันนะคะในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะอยู่กันยาวๆกับ Daily News เลยนะคะเดี๋ยวตอนบ่าย3เนี่ยเราก็จะตามท่านผู้ว่าเนี่ยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยและเครื่องดื่มด้านนอกนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะไปที่อาคาร CC เขตสาทรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไปประชุมหารือร่วมกับหอการค้าไทยจีนนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนบ่ายสามค่ะตอนนี้ก็ดูท่านผู้ว่าถ่ายภาพร่วมกับผู้สูงอายุก่อนนะคะยังไงก็ตอนบ่ายสามโมงเนี่ยฝากติดตามต่อที่เพจ Daily News นะคะลูกเพจดีครับเขียนบอกว่าถ้าเขียนชัดเจนเขียนทำตามเขียนมากแล้วแต่เยอะเขียนมากเยอะเดี๋ยวตัดทิ้งเขาไม่ก็ได้ครับเยอะตัดทิ้งดีกว่าเขียนน้อยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรากันไปก่อนนะคะลูกเพจเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงเนี่ยจะไปกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะที่เพจ Daily News ค่ะก็เดี๋ยวเราจะตามอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไปที่อาคารไทย CC เขตสาทรอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนบ่ายสามโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th